นี่เลยครับดาเลียรี่นะครับโมนาสตรีคอมเพล็กซ์ครับซึ่งขึ้นชื่อว่าโมนาสตรีแล้วนะครับที่นี่มีนักบวชอยู่แน่นอนนะครับก็จะเป็นศาสนสถานนะครับที่สร้างขึ้นในปี2021ที่ผ่านมานี่เองครับถือว่าใหม่มากๆครับแล้วก็ยังสร้างไม่เสร็จด้วยนะความพิเศษของที่นี่นะครับนอกจากสวยงามแล้วนะครับอยู่ท่ามกลางหุบเขาแล้วยังอยู่ใกล้ชายแดนรัสเซียอีกด้วยนะเซนที่คนจอร์เจียให้ความนับถือนะครับเข้ามาเผยแผ่ศาสนาตั้งแต่ศตวรรษที่4นะครับจากคัปปาโดเกียมานะครับเข้ามาในจอร์เจียนะครับแล้วก็มาเผยแผ่ศาสนานะครับสัญลักษณ์ที่ให้รู้ว่าเป็นเซนนีโน่นะครับก็คือไม้กางเขนที่ทำจากกิ่งองุ่นนะฮะที่อยู่ทางขวามือนะครับแล้วก็ถือคัมภีร์ไบเบิลนะครับและนี่คือเซนที่ชาวจอร์เจียให้ความนับถือนะครับนี่คือเซนนีโน่ครับ